าจีนน้ำเลยมีได้เลยเอาไปเอาไปเขอถ่ายในบ้านนิดนึงนะขอดูที่คนพื้นที่จ่าในคนพื้นอายุ66ค่ะ66บ้านเลขที่ตรงนี้19ทับ1ตามนี้เลยใช่ไหมคะมาต่อรุ่นใช่เขาทำเราได้เรียบร้อยนะแกมีอะไรผมเป็นหนังสือทำวันนี้เพื่อได้จะไปยืนมันถูกต้องครับการเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่สามารถใช้โครงการได้ครับเราก็สามารถจะทำให้บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ครับผมอย่างนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวท่านในเมื่อท่านเร่งรัดมาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะถามผู้จัดการโครงการได้ครับส่งกับท่านอีกทีนะได้ครับได้ครับเป็นอย่างไรได้ครับท่านคือนัดจับวันไหนครับบอกผมต้องบอกให้ท่านคุณปีชาซึ่งคิดว่าเขาคงความรู้อ่ะครับเขาก็เป็นที่นานเป็นแล้วน่าจะคุยกันแล้วก็หาทางออกว่าจะบอกทางเข้าครับครับถ้าท่านโทรถามแล้วก็ได้ผลยังไงเนี่ยเพราะว่าผมก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับอาจจะไม่วันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรกลับเบอร์นี้เลยครับโทรกลับเบอร์นี้เลยครับแล้วก็ครับอยากให้ท่านช่วยหน่อยนะครับพอดีคือก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายครับทั้งฝั่งก่อสร้างกับทางชาวบ้านมันเราก็ต้องหาทางออกร่วมกันนะครับว่าเพื่อที่จะอยู่กันได้นะครับ5ปีแล้วนะแล้วบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างเล่าขึ้นมาที่ไปของที่มาที่ไปก็ผู้ช่วยล่ะก็นายกอะไรลืมชื่อจริงว่าถามครับไม่แล้วคุณป้าอยู่ตรงนี้ที่ได้บ้านหลังนี้เพราะอะไรเพราะยากจนจ้ะยากจนใช่ไหมจ้ะยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะนี่ก็ที่หลวงนี่ก็บ้านหลวงค่ะแล้วพออยู่ตรงนี้ก่อนเนี่ยเราเดือดร้อนอะไรไหมไม่ค่อยเดือดร้อนค่ะแม่น้ำมันก็เดินไปตามสายของมันอ่ะมันมีที่ไปนี่ไม่มีที่ไปเรามันก็ท่วมบ้านฉันเลยฉันจะไปอยู่ไหนล่ะจ้ะน้ำท่วมประมาณเท่าไหร่อ่ะที่โอ้ยเข้าไปในบ้านเต็มหมดเลยนะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงอยากจะให้เขาทำยังไงอยากให้เขาทำถนนทำทางออกให้ใหม่ค่ะแล้วไม่ต้องให้ยกสูงอย่างนี้ใช่ไหมใช่ยกสูงคือน้ำมันไหลมาที่น้ำมันไหลไม่ได้มันก็ไหลเข้าบ้านน่ะน้ำมันก็ล้นมาทางฝ่ายนี่แล้วทางออกมาก็ไม่ทำทางออกก็ไม่มีแล้วฉันจะเดินตรงไหนล่ะที่นี่มาปิดทางออกที่ที่มีถนนก็กลายเป็นที่ติดตายจ้าจ้าจ้าไม่ออกได้ไม่รู้จะไปอยู่ไหนเลยน้ำก็ท่วมตั้มใหม่ก็ไม่มีตังค์ก็บ้านนายหลวงน่ะยากจนเขาก็รู้น่ะเขารู้ทั้งนั้นแหละว่าฉันนี่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านน้องมุกเนี่ยตั้งแต่ทำให้ตั้งมา50
ถึง2ปีคือเล่าให้ฟังแนวถึงความเดือดร้อนของในชุมชนตรงนี้ครับครับผมนายชนัยช่างจากำนันตำบลตากแดดคือทางผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านของหมู่ที่9นะครับว่าได้รับความเดือดร้อนจากกรณีของการสร้างถนนสายจอผังเมืองรวมจุมพรนะครับคือเดิมตรงนี้มันเป็นทางสาธารณะมันเป็นทางลาเก่าตามภาษาชาวบ้านคือด้านในนี้จะมีทางเข้าออกของชาวบ้านได้ปกติแต่ทีนี้พอมีการก่อสร้างถนนเส้นนี้ก็คืออย่างที่เห็นตามสภาพก็คือในส่วนตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามาออกแบบทีหลังหรือว่ามีการทำประชาคมชาวบ้านมาตั้งแต่ตอนแรกหรือไม่นะครับแล้วอยู่ๆมีการก่อสร้างพอการก่อสร้างออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้แล้วทีนี้ในส่วนของชาวบ้านสิบหลังตรงนี้ไม่มีทางที่ว่าจะออกทางด้านหน้านะครับการขนพืชผลทางการเกษตรออกเพื่อไปจำหน่ายก็คือไม่สามารถทำได้นะครับถึงทีนี้ประเด็นก็คืออยากจะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลองมาดูว่าสามารถแก้ไขแบบตรงนี้ได้หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าทำในลักษณะอย่างนี้มันสูงเกินไปนะครับแล้วทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าออกบ้านได้เลยก็ลองฝากไปทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าสามารถแก้ไขแบบหรือว่ามาทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านยังไงได้บ้างนะครับว่านี่เราในฐานะของตัวแทนของจังหวัดชุมพรนี่จะดำเนินการยังไงบ้างครับผมก็จะนำเรื่องความเดือดร้อนตรงนี้ครับไปปรึกษาไปถามผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องในเบื้องต้นของทางหลวงตรงนี้เป็นของทางหลวงชนบทของจังหวัดชุมพรก่อนนะครับแล้วก็เพราะมันก็ยังก่อสร้างได้ไม่เยอะทราบว่าออกแบบทีหลังนะครับแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการนะครับเราก็จะช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนก็ตามสภาพที่เห็นนะครับสร้างอย่างนี้ชาวบ้านก็ไม่มีทางออกเลยนะครับเราก็ต้องเห็นใจนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ยอมรับความเจริญของบ้านเมืองนะครับว่ามีถนนหนทางนี่เรายินดีครับแต่ว่าถ้าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถึงหลังเดียวมันก็เดือดร้อนเขาไม่มีทางออกเลยครับไม่มีทางออกตรงไหนเลยและนี่ก็ยกระดับปิดสนิทเลยอย่างนี้มันก็ต้องรับฟังกันบ้างนะครับและผมก็จะนำเรื่องนี้ไปสอบถามผู้ใหญ่ดูนะครับและก็จะช่วยเต็มที่นะครับเพราะว่าไอ้นี่มันต้องออกแบบออกอะไรผ่านสามารถยังแก้ไขได้นะครับก็คิดว่าวันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวบ้านตากแดดประมาณ10ปากครัวเรือนนะครับซึ่งผมยืนยันว่าจะพยายามช่วยเต็มที่นะครับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไปกันได้นะครับไม่ใช่เราไปขวางว่าความเจริญของหมู่บ้านถนนหนทางนะครับก็ขอขอบคุณนะครับครับเห็นทราบว่า1ใน10หลังคาเรือนนี้เป็นบ้านเทิดไทยองค์ราชันด้วยตรงนี้คิดว่าความสำคัญมันมากน้อยขนาดไหนครับก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องบริเวณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูด้วยความเหมาะสมนะครับ